สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครทำแม่อุ้มลัคนาโพสต์ตัดคนแย่ๆออกจากชีวิตลั่นชีวิตเรากำหนดเองได้ถือเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบสุดๆและมักจะเห็นภาพที่อบอุ่นของคุณแม่สุดเซ็กซี่อุ้มลัคนาควงคุณพ่อบอลกฤษณะและลูกสาวจิ้มลิ้มน่ารักสุดๆน้องดิสนีย์วัยขวบกว่าไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทำเอาหลายคนงงหนักมากเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่อุ้มกันแน่เมื่อเธอโพสต์ IG Story เป็นรูปนางเอกสาวแต้วณัฐพรขณะรับบทบาทคำแก้วหรือเจ้าแม่นาคีในละครนาคีพร้อมข้อความว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นโพสต์ภาพครอบครัวสวีทหวานขณะอุ้มลูกสาวสุดน่ารักน้องดิสนีย์และโชว์หวานจุ๊บปากกับสามีสุดที่รักบอลพร้อมคำคมยาวเหยียดว่าตัดคนแย่ๆออกจากชีวิตไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขาหรือคิดว่าเราดีไปกว่าเขาแต่เพราะเราเคารพตัวเองมากพอที่จะตัดสินใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อยู่ใกล้ๆเรามีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะเลือกโดยเลือกจะจำหรือลืมเลือกจะยิ้มหรือร้องไห้เลือกจะสุขหรือทุกข์เลือกจะมีชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่แย่ๆไม่มีใครหรอกที่จะมากำหนดอะไรให้กับเราได้เพราะชีวิตเราเป็นของเราเราต้องกำหนดชีวิตของเราเองจากนั้นสามีหนุ่มบอลกฤษณะตอบคอมเมนต์หนึ่งว่าขอบคุณนะครับที่รักครอบครัวบอลมาตลอดจำได้ครับเดี๋ยวพาหนูลิสไปเยี่ยมทำเอาแฟนคลับเข้าไปกดไลค์ชื่นชมแคปชั่นแบบรัวๆแต่ก็แอบเป็นห่วงว่าใครทำคุณแม่อุ้มกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ